เปิดตัวกันไปเมื่อวันที่14กันยายนปี2021นะครับในงาน Apple Event California Streaming พร้อมกับการเปิดตัว iPad รุ่นที่9 Apple Watch Series 7และทางฝั่งของ iPhone 13นะครับนี่คือ iPad mini รุ่นที่6นะครับผมถ้าเทียบกับทางฝั่งของ iPad mini รุ่นที่5กว่าจะเปิดตัวรุ่นนี้นั้นนานถึง2ปีกับ6เดือนเลยนะครับผมในรอบนี้นะครับมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่แบบ Major Change เลยนะครับเดี๋ยวผมจะมาสรุปให้ฟังว่า iPad mini รุ่นที่6นะฮะที่อยู่ในมือผมตรงนี้มีอะไรที่น่าสนใจบ้างตามมาชมกันนะครับสำหรับอุปกรณ์ที่มีให้มาใน iPad mini รุ่นที่6ในรอบนี้นะครับก็จะประกอบไปด้วย iPad mini รุ่นที่6จำนวน1เครื่องครับโดยiPad mini จะมีให้เลือกทั้งหมด4สีได้แก่สี Space Gray สี Starlight สีม่วงและสีชมพูครับความจุจะมีให้เลือกอยู่2ขนาดได้แก่64 GB และ256 GB นะครับรุ่นที่เรานำมารีวิวในรอบนี้นะครับจะเป็นสีม่วงความจุ256 GB เป็นรุ่นที่ใช้สัญญาณ Wi-Fi อย่างเดียวนะครับอุปกรณ์ที่มีในกล่องเพิ่มเติมได้แก่ทางสายชาร์จครับซึ่งเป็นสายชาร์จ USB-C to USB-C ครับความยาว1เมตรจำนวน1เส้นครับแล้วก็เป็นฝั่งของอะแดปเตอร์ USB-C ครับกำลังไฟจะอยู่ที่20วัตต์นะครับนอกจากนี้จะมีเอกสารแนะนำการใช้งานนะครับซึ่งในคู่มือตรงนี้นะครับจะเป็นภาษาไทยและนอกจากนี้ครับจะมีสติ๊กเกอร์รูป Apple แถมมาให้ด้วยนะครับเรื่องแรกนะครับเรามาว่ากันด้วยเรื่องของดีไซน์นะครับอย่างที่เราเห็นครับดีไซน์จะมีความเป็นทรงเหลี่ยมนะครับมีความคล้ายคลึงกับทางฝั่งของ iPad Air รุ่นที่4และทางฝั่งของ iPad Pro ตั้งแต่ปี2018เป็นต้นมาจนถึง iPad Pro M1 ของปี2021นะครับมีการตัดปุ่มโฮมออกไปครับเดิมทีปุ่ม Touch ID ของ iPad mini รุ่นที่5จะอยู่บริเวณตรงหน้าจอนะครับแต่ว่าใน iPad mini รุ่นที่6นะครับปุ่ม Touch ID ยังคงอยู่แต่ว่าเขาจะถูกนำมาติดอยู่กับทางฝั่งของปุ่ม Power ที่อยู่บริเวณด้านบนของตัวเครื่องนะครับผมจุดต่อมาครับที่มีการปรับก็คือในเรื่องของปุ่มเพิ่มลดเสียงโดยปกตินะครับปุ่มเพิ่มลดเสียงของ iPad นั้นมักจะอยู่ทางด้านขวาใช่ไหมครับผมแต่ว่าใน iPad mini รุ่นที่6นี้จะถูกนำมาอยู่ด้านบนซ้ายของตัวเครื่องนะครับถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหม่ครับดังนั้นจึงทำให้เวลาที่เราทำการสกรีนหน้าจอนั้นอาจจะต้องเปลี่ยนนิดนึงนะฮะซึ่งการสกรีนหน้าจอนะฮะจะต้องกดปุ่ม power อยู่ตรงนี้ครับแล้วก็ปุ่มเพิ่มเสียงนะครับในลักษณะนี้นะครับก็จะทำให้สกรีนแคปเจอร์ทำได้ในลักษณะนี้ครับอาจจะต้องปรับกันนิดนึงนะครับอันดับต่อมาครับคือในเรื่องของตัวลำโพงนะครับถ้าสมมุติว่าเรามองบริเวณด้านข้างเราจะเห็นการเจาะช่องทั้งหมดอยู่ด้วยกัน4ช่องนะครับแต่ไม่ได้หมายความว่า iPad mini มีทั้งหมด4ลำโพงนะครับลำโพงของ iPad mini นั้นจะมีมาให้ทั้งหมด2ลำโพงคือด้านบนนะครับด้านบนคือด้านนี้นะครับที่อยู่ฝั่งของปุ่ม Touch ID และด้านล่างนะครับที่อยู่ฝั่งเดียวกับทางพอร์ตเชื่อมต่อนะครับทำให้เวลาที่เราทำการวาง iPad ในแนวนอนนะครับลำโพงจะส่งเสียงออกมานะครับทั้งด้านซ้ายด้านขวาเป็นลำโพงแบบสเตอริโอนะครับผมส่วนต่อมาครับในเรื่องของพอร์ตครับมีการปรับมาใช้พอร์ต USB-C นะครับเหมือนกับทางฝั่งของ iPad Air กับ iPad Pro ซึ่ง USB-C นะครับจะเป็นเทคโนโลยี USB 3.1 ความเร็วในการโอนถ่ายข้อมูลจะอยู่ที่5กิกะบิตต่อวินาทีนะครับผมส่วนนี้นะครับเดี๋ยวผมจะไปเล่าข้อดีให้ฟังอีกอย่างนึงว่าคืออะไรบ้างนะครับรุ่นนี้จะไม่มีพอร์ต Audio 3.5 นะครับผมถ้าหากว่าเราจะต้องการใช้งานร่วมกับหูฟังหรือว่าอุปกรณ์ที่จะเชื่อมต่อระบบเสียงผ่าน 3.5 มิลลิเมตรเราจะต้องหาอะแดปเตอร์ที่เป็น USB นะครับมาแปลงจาก USB-C ให้เป็น 3.5 มิลลิเมตรเราถึงจะสามารถเชื่อมต่อได้และน้ำหนักของ iPad mini นะครับจะอยู่ที่293กรัมนะครับสำหรับรุ่น Wi-Fi ส่วนรุ่น Wi-Fi บวกเซลูล่านั้นจะอยู่ที่297กรัมถือว่าเบามากๆนะครับใช้งานมือเดียวได้สบายๆเลยนะครับโดยรวมนะครับเรื่องของการดีไซน์นั้นผมว่า iPad mini รุ่นนี้เนี่ยพื้นที่การแสดงผลมันใหญ่ขึ้นเดิมทีนั้น iPad mini รุ่นที่5จะอยู่ที่ 7.9 นิ้วแต่ว่าในรุ่นนี้เนี่ยจะอยู่ที่ 8.3 นิ้วพื้นที่การแสดงผลเพิ่มเติมขึ้นมาค่อนข้างเยอะและตัวเครื่องที่เป็นดีไซน์แบบเหลี่ยมตรงนี้นะผมมองว่ามันจับกระชับมากยิ่งขึ้นเวลาที่เปิดเนี่ยก็ถืออย่างนี้ได้เลยนะครับผมในฝั่งของชิปประมวลผลนะครับiPad mini รุ่นที่6นั้นมาพร้อมชิป CPU A15 Bionic นะครับผมแบบเดียวกับทางฝั่งของ iPhone 13 series นะครับ CPU คอจะมีให้ทั้งหมด6คอครับโดย2คอจะแบ่งเป็นคอสำหรับด้านประสิทธิภาพส่วนอีก4คอจะเป็นการจัดการด้านพลังงานนะครับในเรื่องของกราฟิกหรือว่าตัว GPU จะให้มาทั้งหมด5คอนะครับซึ่งเทียบเท่ากับทางฝั่งของ iPhone 13 Pro series นะครับและในเรื่องของ RAM นะครับ Apple ไม่ได้บอกว่า iPad mini รุ่นที่6ให้ RAM มาเท่าไหร่
ข้อมูลที่เราทราบมานะครับผมโดยใช้แอปพลิเคชัน Geekbench 5นะครับในการตรวจเช็คพบว่า iPad mini รุ่นที่6นั้นมาพร้อมแรมทั้งหมด 4GB นะครับหากเปรียบเทียบกับทางฝั่งของ iPad mini รุ่นที่5ซึ่งในรุ่นนั้นจะมีแรมอยู่ที่ 3GB ถือว่ารุ่นนี้เพิ่มขึ้นมาอีก 1GB นะครับภาพรวมของประสิทธิภาพนะครับผมทางด้านการประมวลผลของ CPU นะครับจะเร็วขึ้นกว่า iPad mini รุ่นที่5นะครับ 40%ส่วนการประมวลผลทางด้านกราฟิกนะครับหรือว่า GPU เร็วขึ้น 80% ครับแล้วก็ทางฝั่งของ Neural Engine หรือว่าสมองอัจฉริยะที่อยู่บนชิป CPU A15 นั้นเร็วขึ้นกว่ารุ่นก่อนหน้านะครับถึง2เท่าเลยทีเดียวนะครับจึงทำให้ระบบการประมวลผลต่างๆโดยภาพรวม overall เลยนะไม่ว่าเราจะใช้งานแบบทั่วไปทั้งการใช้งานพื้นฐานเล่นทางด้านกราฟิกหรือว่าการตัดต่องานหรืองานอะไรที่มีความจำเป็นที่จะต้องใช้ CPU สูงๆiPad mini ถึงแม้ว่าเครื่องจะเล็กแค่นี้แต่ประสิทธิภาพค่อนข้างที่จะแรงมากๆเลยนะครับรุ่นนี้นะครับมาพร้อมหน้าจอ Liquid Retina นะครับขนาด 8.3 นิ้วนะฮะรองรับ Tap to Wake ด้วยนะครับซึ่ง Tap to Wake คือการที่เราล็อกหน้าจอแบบนี้และเราสัมผัสเข้าไปนะครับหน้าจอจะติดขึ้นมานะครับผมนอกจากนี้นะครับจอภาพยังรองรับขอบเขตสี P3 นะครับการแสดงผลแบบหลายล้านสีรองรับการแสดงผลแบบ True Tone และหน้าจอนี้เองนะครับเป็นแบบ Full Lamination นะซึ่งข้อดีของหน้าจอแบบ Full Laminate นะครับตัวกระจกกับ LCD นะครับจะติดกันทำให้ไม่มีช่องว่างระหว่างกระจกกับทางฝั่งของจอนะครับจึงทำให้ความรู้สึกในการเขียนนั้นมีความเป็นธรรมชาติมากกว่านะครับผมทั้งนี้นะครับยังมีการเคลือบสารกันรอยนิ้วมือครับผมแล้วก็เคลือบสารกันการสะท้อนแสงด้วยนะครับโดยความสามารถในการกันแสงสะท้อนจะอยู่ที่ 1.8% ครับและความสว่างสูงสุดของหน้าจอนะครับจะอยู่ที่500นิตครับ iPad mini รุ่นที่6มีกล้องหลังให้1ตัวนะครับความละเอียดอยู่ที่12ล้านพิกเซลค่า F ตัวนี้จะอยู่ที่ 1.8 นะครับส่วนกล้องหน้าครับมีการอัปเกรดใหญ่เช่นเดียวกันนะครับความละเอียดของกล้องหน้าให้มา12ล้านพิกเซลเช่นเดียวกันครับนอกจากนั้นยังไม่พอครับกล้องหน้าเนี่ยเป็นกล้องหน้าแบบอัลตร้าไวด์ความละเอียด12ล้านเลยถามว่าดีอย่างไรบ้างสิ่งแรกนะครับด้วยความเป็นอัลตร้าไวด์ตรงนี้ทำให้เก็บภาพได้มุมกว้างนะครับจึงทำให้ iPad mini ตัวนี้ครับรองรับฟีเจอร์ที่ชื่อว่า Center Stage หรือว่าการจัดให้อยู่ตรงกลางนะครับถ้าหากว่าเรายังจำกันได้ฟีเจอร์ Center Stage ถูกนำมาใช้ครั้งแรกใน iPad Pro M1 นะครับและรุ่นต่อมาที่ได้ใช้คือ iPad รุ่นที่9และ iPad mini รุ่นที่6เนี่ยถือว่าเป็นรุ่นที่3ที่มีฟีเจอร์นี้นะครับสำหรับฟีเจอร์ Center Stage นะครับผมแนะนำให้ฟังกันอีกนิดนึงละกันเผื่อว่าใครยังไม่รู้ว่าฟีเจอร์นี้คืออะไร Center Stage เนี่ยถ้าสมมติว่าเราใช้แอปพลิเคชันอย่างเช่น FaceTime นะครับที่แบบโทรวิดีโอคุยกันพวก LINE นะครับคอวิดีโอหากันหรือว่าแอปพลิเคชันการประชุมออนไลน์อย่างเช่น Zoom นะครับเราสามารถที่จะเปิดตัวกล้องขึ้นมาใช่ไหมครับและเวลาที่เราทำการ move หรือว่าเคลื่อนไหวครับอย่างเช่นผมจะเคลื่อนที่ไปแบบนี้นะครับด้านซ้ายด้านขวานะครับตัวกล้องของ iPad mini ตัวนี้นะครับเขาจะพยายามจัดตัวเราให้อยู่บริเวณกึ่งกลางของตัวเฟรมเสมอนะครับทั้งนี้เราสามารถที่จะปิดหรือเปิดฟีเจอร์นี้ได้ด้วยนะครับที่แอปพลิเคชันนั้นๆเลยสมมติว่าเราเปิด FaceTime ขึ้นมาถ้าเราอยากจะใช้ฟีเจอร์ Center Stage เราก็แค่กดเปิดถ้าเราไม่อยากใช้เราก็แค่กดปิดได้เลยนะครับนี่คือข้อดีของกล้องหน้าในการอัปเกรดในรอบนี้นะครับของฝั่ง iPad mini รุ่นที่6มาดูในประสิทธิภาพของเรื่องการถ่ายภาพและก็วิดีโอกันบ้างครับการถ่ายภาพเนี่ยผมพูดถึงกล้องหลังกันก่อนละกันกล้องตัวนี้ครับสามารถซูมได้2เท่าครับมีให้เลือกอยู่2ระยะได้แก่ 1x กับ 2x นะครับ 1x เนี่ยก็จะได้มุมกว้างหน่อยส่วน 2x ก็จะซูมเข้าไปนะครับก็จะทำให้ได้ระยะที่ประชิดมากยิ่งขึ้นผมมีตัวอย่างให้ดูครับว่าการถ่ายภาพ 1x จะได้ผลออกมาเป็นอย่างไรการถ่ายภาพแบบ 2x จะได้ผลออกมาเป็นอย่างไรคุณก็จะเห็นตามภาพที่ผมให้ดูอยู่ณตอนนี้นะครับผมสำหรับความละเอียด12ล้านพิกเซลนั้นก็ถือว่าทำได้ดีในระดับหนึ่งนะครับแต่ถ้าไปเปรียบเทียบกับทางฝั่งของ iPhone 12ที่ผ่านมาหรือว่าทางฝั่งของ iPhone 13ที่กำลังจะวางขายในประเทศไทยนะครับผมมองว่ากล้องหลังของ iPad mini ตัวนี้นะครับก็ยังไม่สามารถสู้ทางฝั่งของ iPhone ได้นะครับต่อมาครับภาพนิ่งในฝั่งของกล้องหน้าบ้างความละเอียด12ล้านที่ให้มานะครับในกล้องหน้าจะสามารถถ่ายได้2ระยะเช่นกันครับคือระยะ 1x กับ 0.5x นั่นคือถ่ายในระยะใกล้แล้วก็ถ่ายในมุมกว้างนะครับผมสังเกตว่าการถ่ายภาพในแบบมุมกว้างหรือแว่นเลนส์อัลตราไวด์นั้นเก็บภาพได้ดีกว่าถ้าเทียบกับการเก็บระยะใกล้นะครับทั้งเรื่องของการเก็บแสงเองการจัดการเรื่อง White Balance นะครับผมที่มาพร้อม Smart HDR Version 3นะครับทำให้การไล่สีอะไรต่างๆการไล่แสงถือว่าทำได้ค่อนข้างดีมากเลยนะครับ
ต่อมาในเรื่องของวิดีโอกันบ้างครับกล้องหลังเนี่ยความสามารถในการบันทึกวิดีโอความละเอียดสูงสุดจะอยู่ที่ 4K แบบ60เฟรมต่อวินาทีนะครับแต่ว่ากล้องหน้าครับแม้ว่าความละเอียดจะให้มา12ล้านพิกเซลแต่ว่าเราสามารถบันทึกวิดีโอสูงสุดได้เพียง 1080p หรือว่า Full HD ที่30เฟรมต่อวินาทีเท่านั้นนะครับผมแอบเสียดายนิดนึงเพราะว่าตัวกล้องให้มา12ล้านพิกเซลเนี่ยแต่ว่าบันทึกกล้องหน้าแบบ 4K ไม่ได้อันนี้แอบเสียดายหน่อยๆนะครับแต่ว่าโดยรวมของตัวกล้องเนี่ยถือว่าทำได้ดีอยู่นะครับเผื่อว่าเราจะเซลฟี่ก็ได้นะครับเอาไปประกอบการทำงานต่างๆก็ได้หรือว่าใช้กล้องหลังในการถ่ายทำก็ถือว่าทำได้อยู่ในระดับหนึ่งนะครับในฝั่งของพอร์ต USB ที่ให้มานะครับจะเป็นพอร์ต USB-C ซึ่งเปลี่ยนจากทางพอร์ต Lightning มาเป็น USB-C นะครับผมจะใช้เทคโนโลยี USB 3.1 นะครับความเร็วในการโอนถ่ายข้อมูลอยู่ที่5กิกะบิตต่อวินาทีนะครับถามว่าส่วนนี้ดีอย่างไรบ้างหลังจากที่เปลี่ยนจาก Lightning มาเป็น USB-C อย่างแรกครับคือเรื่องของความสะดวกในการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์เสริมอื่นๆนะครับยกตัวอย่างเช่นเราสามารถเชื่อมต่อกับที่เก็บข้อมูลนะครับตัวนี้เป็น SSD นะครับขนาดเล็กจิ๋วเลยนะครับเราสามารถเชื่อมต่อเข้าไปที่พอร์ต USB-C อย่างนี้นะครับเราสามารถทำการโอนถ่ายข้อมูลมาเก็บไว้ที่ฮาร์ดดิสก์ตัวนี้ได้เลยนะครับผมโดยไม่ต้องใช้ตัวแปลงแต่อย่างใดสิ่งต่อมานะครับพอร์ตเดียวกันนี่แหละครับผมเล็กๆตัวนี้เราสามารถเชื่อมต่อเข้ากับจอของคอมพิวเตอร์ได้นะครับผมเราทำการเสียบเข้าไปครับ iPad mini ตัวนี้จะส่งสัญญาณภาพออกไปยังจอคอมพิวเตอร์ทำให้การแสดงผลนั้นใหญ่มากยิ่งขึ้นนะครับด้วยความแรงของชิป CPU A15 Bionic จำนวนแรม 4GBนะครับแล้วก็พอร์ต USB-C พอต่อเข้าไปในจอคอมแล้วใช่ไหมมันเป็นเหมือนคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กเลยนะเราสามารถเชื่อมต่อกับคีย์บอร์ดไร้สายที่เป็นบลูทูธเมาส์ไร้สายที่เป็นบลูทูธนะครับที่ทำงานร่วมกับ iPad OS 15เราสามารถที่จะพิมพ์งานหรือเราสามารถใช้แอปพลิเคชันต่างๆโดยผ่านตัวเมาส์ไร้สายได้นะครับประหนึ่งเหมือนมีคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กส่วนตัวนะครับแปลงจากตัว iPad mini ตัวเนี้ยทำให้เราใช้งานได้สะดวกมากยิ่งขึ้นนะครับสรุปโดยรวมนะครับในเรื่องของพอร์ตตัวนี้ก็เพิ่มความสะดวกสบายนะครับที่ใช้งานร่วมกับอุปกรณ์เสริมอื่นๆนะครับจะต่อกับอุปกรณ์เสริมอย่างฮาร์ดดิสก์ต่อกับจอคอมหรือว่าเชื่อมต่อกับพวกกล้องดิจิตอลต่างๆสามารถที่จะโอนถ่ายข้อมูลได้เลยนะครับโดยที่ไม่ต้องพึ่งคอมพิวเตอร์ให้เหนื่อยนะครับจุดต่อมาที่เราจะพูดกันก็คือเรื่องของระบบการเชื่อมต่อหรือว่าระบบเครือข่ายนะครับเครือข่ายเนี่ยจะมีอยู่3จุดหลักๆที่เราจะพูดคือเรื่องของ Wi-Fi Bluetooth แล้วก็ทางฝั่งของระบบเซลูล่านะครับเริ่มที่ Wi-Fi ก่อน iPad mini รุ่นที่6มาพร้อมระบบ Wi-Fi 6นะครับหรือว่า Wi-Fi AX ซึ่งความเร็วสูงสุดในการโอนถ่ายข้อมูลเท่าที่ผมทดสอบได้นะที่ออฟฟิศของผมใช้ราวเตอร์ Wi-Fi 6ความเร็วอินเทอร์เน็ตอยู่ที่ระดับ1กิกะบิตต่อวินาทีนะครับผมสามารถดาวน์โหลดข้อมูลนะครับได้เร็วสุดอยู่ระดับประมาณ700กว่าเมกะบิตต่อวินาทีนะครับซึ่งถือว่าทำได้ค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะครับ Wi-Fi 6ก็ถือว่าเป็น Wi-Fi ที่ดีที่สุดนะตอนนี้ที่ Apple นำมาใช้กับอุปกรณ์ของ Apple นะทั้งทางฝั่งของ iPhone เองนะครับ iPhone 12 iPhone 13นะครับก็ใช้ Wi-Fi 6เช่นเดียวกันต่อมาในเรื่องของ Bluetooth นะครับใช้ Bluetooth 5.0 อยู่นะครับยังไม่ได้อัปเกรดไปเป็น Bluetooth 5.2 ต่อมาเรื่องของระบบเซลลูล่านะครับหรือว่าการเชื่อมต่อระบบเครือข่ายมือถือนะฮะในรุ่นนี้ที่ผมถืออยู่เป็น iPad mini รุ่นที่6รุ่นที่ใช้ Wi-Fi ได้เท่านั้นแต่ผมแจ้งให้ทราบก่อนครับว่า iPad mini นั้นยังมีอีกรุ่นนึงที่เป็นรุ่น Wi-Fi บวกกับเซลลูล่าความพิเศษของรุ่น Wi-Fi บวกเซลลูล่าของ iPad mini รุ่นที่6คือการรองรับสัญญาณ 5G ครับนี่เป็น iPad รุ่นที่2นะครับที่รองรับสัญญาณ 5G ก่อนหน้านี้รองรับไปแล้วบน iPad Pro ชิป CPU M1 นะครับผมตัวท็อปๆไปเลยนะครับที่มี 5G จะมีแค่2รุ่นนี้ที่ใช้ 5G ได้ส่วนเรื่องของซิมนะครับในรุ่นที่เป็น Wi-Fi บวกเซลลูล่าเขาจะรองรับการใช้งานนะครับระบบ1ซิมนั่นแหละแต่ว่าสามารถใช้งานได้2รูปแบบก็คือเป็นซิมแบบแผ่นที่เป็นนาโนซิมและอีกชนิดนึงก็คือใช้ eSIM นะครับที่เป็นอิเล็กทรอนิกซิมที่อยู่ข้างในของตัวเครื่องนะครับว่าด้วยเรื่องของแบตเตอรี่นะครับผมใน iPad mini รุ่นที่6ในเอกสารของทาง Apple แปลกดีนะรอบนี้เขาบอกมานะในข้อมูลนะครับที่ผมไปเจอคือเขาบอกว่าแบตเตอรี่เป็นแบบชนิดชาร์จซ้ำได้นะครับผมจำนวนจะอยู่ที่ 19.3 วัตต์ต่อชั่วโมงนะครับผมแต่ไม่ได้บอกจำนวนมิลลิแอมป์ว่าเท่าไหร่ผมเลยไปค้นข้อมูลได้มาจากทางฝั่งของ iFixit นะครับเขียนระบุเอาไว้ว่า 5,000 กับ 34 มิลลิแอมป์นะครับผมแต่ว่าจำนวนวัตต์ต่อชั่วโมงของทาง iFixit นั้นไม่ตรงกับทางของ Apple บอก 19.3 แต่ที่ iFixit บอก 19.19 นะครับแต่ว่าโดยรวมในข้อมูลของทาง Apple บอกไว้ว่าแบตเตอรี่ของรุ่นนี้เนี่ยถ้าสมมุติว่าใช้งานพวกสตรีมมิ่งต่างๆนะครับผมจะสามารถใช้งานต่อเนื่องได้ราวๆ10ชั่วโมงนะครับผม
ต่อมาในเรื่องของการชาร์จกันบ้างครับพอร์ต USB-C ที่ให้มานะครับใช้สำหรับทั้งการรับส่งข้อมูลทั้งการชาร์จด้วยนะครับผมได้ลองทำการทดสอบชาร์จนะด้วยอะแดปเตอร์กำลังไฟสูงสุดที่32วัตต์ที่เป็น USB-C แบบ Power Delivery พบว่ากำลังไฟสูงสุดที่สามารถชาร์จเข้าได้เนี่ยอยู่ที่ระดับ21ไม่เกิน22วัตต์ครับดังนั้นถามว่าการชาร์จเร็วของ iPad mini รุ่นนี้เนี่ยคุ้มค่าไหมถ้าสมมติว่าเราอยากจะอัปเกรดอะแดปเตอร์เพิ่มขึ้นไปเป็น30วัตต์60วัตต์หรือสูงกว่านั้นผมบอกให้เลยครับว่าไม่คุ้มค่านะครับเพราะว่ามันต่างกันแค่ 1-2 วัตต์เองนะครับในส่วนทางฝั่งของอุปกรณ์เสริมนะครับ iPad mini รุ่นที่6นั้นสามารถใช้งานร่วมกับอุปกรณ์เสริมต่างๆได้ค่อนข้างเยอะเลยนะครับอย่างแรกที่แจ้งไปก็คือการรองรับ Apple Pencil รุ่นที่2นะครับผมแปะเอาไว้อย่างนี้แล้วเราสามารถทำการขีดเขียนได้เลยนะครับเพิ่มความสะดวกมากๆสำหรับใครที่พก iPad แล้วก็ต้องการจดช็อตโน้ตแบบไวๆเนี่ยทำได้ค่อนข้างที่ดีเลยนะครับผมแล้วด้วยความที่เขาไม่ได้ใหญ่มากอ่ะเราสามารถยกขึ้นมาอย่างเงี้ยจับด้วยมือเดียวนะครับกระชับแล้วก็เขียนไปได้เลยนะผมค่อนข้างที่จะชอบอกชอบใจมากเลยนะครับด้วยขนาดที่ไม่ได้ใหญ่มากแล้วก็พื้นที่ในการเขียนนั้นก็ถือว่ามันเพียงพออยู่นะเพราะว่าพื้นที่มันใหญ่กว่าหน้าจอของ iPhone เนาะแล้วก็ไปเปรียบเทียบกับทางฝั่งของ iPad รุ่นที่9นั้นมันไม่ได้ดูเทอะทะมากขนาดนั้นนะครับทำให้มีความคล่องตัวในการใช้งานนะครับนอกจาก Apple Pencil รุ่นที่2แล้วนะครับผมเขายังรองรับการใช้งานร่วมกับเคสนะฮะตัวนี้นะครับเป็นสมาร์ทโฟลิโอจากทางฝั่งของ Apple นะครับผมสีม่วงสวยงามเลยทีเดียวนะครับใช้งานร่วมกันในลักษณะนี้ได้นะครับตัวด้านในนะครับเป็นกำมะหยี่เวลาที่เราปิดเข้าไปนะครับเขาก็จะป้องกันรอยขีดข่วนไม่ให้เกิดกับหน้าจอนะครับเราสามารถปรับตั้งค่าอย่างนี้ได้นะครับเวลาที่เราจะตั้งหรือว่าเราจะนอนในการเขียนก็เพิ่มความสะดวกนอกจากนี้ก็จะมีเคสของทางฝั่งของ Third Party เยอะแยะมากมายครับซื้อใช้งานกันได้เลยนะครับอุปกรณ์เสริมต่อมานะครับที่ผมได้กล่าวไปก่อนหน้านี้แต่ว่ายังไม่ได้ให้ดูก็คือในฝั่งของพวกคีย์บอร์ดนะครับคีย์บอร์ดไร้สายพวกบลูทูธต่างๆนะครับตัวนี้เป็น Apple Magic Keyboard นะครับอีกอันนึงคือเป็น Apple Magic Mouse อุปกรณ์เหล่านี้เนี่ยเราสามารถเชื่อมต่อผ่านสัญญาณบลูทูธนะครับเข้ามาใน iPad mini รุ่นที่6ได้และเราสามารถใช้คีย์บอร์ดตัวนี้แหละในการพิมพ์ได้นะครับเชื่อมต่อออกจากพอร์ต USB-C ตัวนี้ครับไปยังหน้าจอคอมพิวเตอร์ก็เปรียบเสมือนเราได้คอมพิวเตอร์ขนาดเล็กอีกตัวนึงนะครับที่มีจอแสดงผลขนาดใหญ่นะครับผมและนี่ฮะอีกตัวนึงที่ผมให้ดูก็คือในฝั่งของ SSD หรือว่าอุปกรณ์เก็บข้อมูลเพิ่มเติมนะครับผมเผื่อว่าใครซื้อเครื่องรุ่นนี้ไปความจุไม่เพียงพอหรือต้องการเก็บข้อมูลมากยิ่งขึ้นนะครับเราสามารถใช้อุปกรณ์เสริมตัวนี้เชื่อมต่อเข้าไปได้นะครับผมก็ถือว่าเพิ่มความสะดวกในการใช้งานร่วมกับอุปกรณ์เสริมเหล่านี้ที่ผมได้แจ้งไปนะครับและด้วย iPad OS 15ที่เพิ่งปล่อยอัปเดตมาในรอบนี้นะครับผมเพิ่มลูกเล่นให้กับ iPad ค่อนข้างเยอะเลยนะครับผมโดยเฉพาะเรื่องของการเพิ่มวิดเจ็ตมาที่หน้าโฮมนะครับถือว่าเป็นครั้งแรกนะครับที่ทาง iPad OS นั้นสามารถเพิ่มวิดเจ็ตมาอยู่บนหน้าโฮมได้ก่อนหน้านี้ใน iPad OS 14ครับรุ่นเก่าๆนั้นไม่สามารถที่จะเลื่อนมาที่หน้าโฮมได้แต่ใน iPad OS 15เนี่ยเลื่อนมาได้นะครับนอกจากนี้ยังมีฟังก์ชันอื่นๆหลากหลายเพิ่มเติมนะครับอย่างเช่นการปรับปรุงเรื่องระบบ multitasking ให้ดีมากยิ่งขึ้นรองรับการใช้งานร่วมกับระบบ Quick Note นะครับรองรับระบบ Live Text นะครับทำการสแกนข้อความในรูปภาพได้หรือว่าอะไรอื่นๆต่างๆมากมายครับผมทั้งนี้นะครับคลิปรายละเอียดต่างๆเกี่ยวกับ iPad OS 15นั้นทางทีมงาน iMode นะครับผมได้ทำเอาไว้ให้เรียบร้อยนะครับยังไงใครอยากจะทราบฟีเจอร์เหล่านั้นสามารถตามไปดูได้เลยนะครับผมและคำถามยอดฮิตนะครับที่หลายคนอาจจะสงสัยนั่นก็คือเรื่องปัญหาที่มีการรายงานเข้ามาว่า iPad mini รุ่นที่6นั้นพบปัญหาที่ชื่อว่า Jelly Scrolling นะครับ Jelly Scrolling ก็คือการที่เราเปิดหน้าเว็บไซต์แล้วก็ทำการไถหน้าเว็บเพื่อที่จะดูข้อมูลบนตัวเว็บนะครับแล้วก็มันจะมีการขยับขยื่นของตัวหนังสือนะครับอาจจะมีความเด้งดึงเด้งดึงนะครับเขาก็เลยเรียกว่า Jelly Scrolling นะครับโอเคถามว่าปัญหานี้เจอไหมเจออย่างที่เขาแจ้งมาครับแต่มาฟังข้อมูลก่อนนะครับถ้าสมมุติว่าเราทำการใช้งานแบบปกติด้วยสายตาเปล่าๆของเรานะครับผมทำการทดสอบโดยผมเองและทีมงานอีก3คนนะครับมาดูว่าปัญหานั้นมันเกิดขึ้นหรือเปล่าให้คนลองเล่นครับถ้าดูด้วยสายตาเปล่าจริงๆไม่เห็นจริงๆครับแต่ด้วยความสงสัยเราก็ไปหาคำตอบมาเราก็ทำการนำเครื่อง iPad จำนวน4เครื่องครับได้แก่ iPad รุ่นที่9iPad mini รุ่นที่6 iPad Air รุ่นที่4และทางฝั่ง iPad Pro M1 ปี2021นะครับจับเรียงกันครับแล้วก็ทำการ scroll นะครับเลื่อนดูในแนวตั้งครับเพื่อดูหน้าเว็บโดยที่มีตัวหนังสือเยอะๆนะครับผลการทดสอบเป็นอย่างนี้ครับอย่างแรกถ้าเรา scroll ไปปุ๊บเนี่ยด้วยความเร็วปกติแบบสายตาปกติเลยนะเราจะไม่เห็นปัญหาที่มันเกิดขึ้น
จนกว่าถ้านั่งจ้องจริงๆตอนที่ใกล้จะจบครับหรือว่าการสกอร์นั้นจะหยุดลงเราจะเห็นมันนิดนึงแต่ด้วยความสงสัยผมก็ให้ทางทีมงานลดความเร็วลงนะครับเอาเป็นว่าเหลือแค่ 10% เลยเพราะผมถ่ายมา100เฟรมต่อวินาทีแล้วก็ทำการสโลโมชั่นหลังจากทำเช่นนี้ครับก็ทำให้เจอปัญหาที่มีการพูดถึงกันจริงๆนะฮะแต่อย่างที่บอกครับความเห็นส่วนตัวของผมเลยนะผมคิดว่าปัญหาเนี้ยไม่ได้กระทบต่อการใช้งานทั่วๆไปอย่างแน่นอนนะครับและนี่นะครับก็คือทั้งหมดทั้งมวลของทางฝั่ง iPad mini รุ่นที่6นะครับที่ผมนำมารีวิวในรอบนี้สำหรับการเปลี่ยนแปลงในรอบนี้นะครับความรู้สึกส่วนตัวผมรู้สึกว่าชอบมากๆเพราะว่าด้วยความที่มันมีขนาดเล็กคือถ้าเราไปเปรียบเทียบกับทางฝั่งของ iPad mini รุ่นที่5เนี่ยตัวนี้ขนาดจะเล็กกว่านะครับผมแต่ว่าในเรื่องของการแสดงผลจะใหญ่กว่า 7.9 มา 8.3 เพิ่มการแสดงผลขึ้นมาค่อนข้างเยอะรองรับ Apple Pencil รุ่นที่2สามารถขีดเขียนได้นะครับจับได้กระชับมือนะครับดีไซน์มาพร้อมปุ่มโฮมที่รองรับปุ่มทัช ID นะครับผมตัวนี้สามารถทำงานได้ดีและก็รวดเร็วเลยนะครับเวลาที่เราใช้ในการยืนยันตัวตนเพื่อเข้าใช้งานนะครับผมในส่วนของราคาและก็การจัดจำหน่ายนะครับรุ่น Wi-Fi นะครับความจุ 64GB ราคาอยู่ที่ 17,900 บาทครับความจุ 256GB ราคาอยู่ที่ 23,400 บาทและในรุ่น Wi-Fi บวกเซลลูล่านะครับความจุ 64GB ราคาจะอยู่ที่ 23,400 บาทและความจุ 256GB นะครับราคาจะอยู่ที่ 28,900 บาทนะครับสำหรับการสั่งซื้อนะตอนนี้ทาง Apple เปิดให้ทำการสั่งซื้อเป็นที่เรียบร้อยวางขายที่หน้าร้านตั้งแต่วันที่30กันยายนเป็นต้นมานะครับผมส่วนร้านตัวแทนจำหน่ายอื่นๆนะครับก็เริ่มทยอยนำสินค้ามาวางที่หน้าร้านนะครับใครอยากจะเข้าไปลองสัมผัสไปลองจับดู iPad mini 6นะครับว่ากระชับมือไหมเหมาะกับเราหรือเปล่านะครับดีไซน์สวยงามแค่ไหนสีไหนที่เราชื่นชอบก็ลองเข้าไปสัมผัสก่อนได้นะครับหรือถ้าหากใครต้องการที่จะสั่งซื้อผ่านช่องทางออนไลน์ผมก็แนบลิงก์การสั่งซื้อนะครับจากที่ต่างๆไว้ให้ที่ใต้คลิปนี้นะครับถ้าหากมีคำถามที่ยังมีข้อสงสัยอยู่นะครับคอมเมนต์ไปที่ใต้คลิปนะครับเดี๋ยวผมจะมาตอบข้อมูลเหล่านั้นให้ครับไว้เดี๋ยวเราพบกันในรอบหน้าและอย่าลืมครับฝากกดติดตามที่ช่อง iMode Official ของพวกเราด้วยนะครับเดี๋ยวจะมีรีวิวอื่นๆเพิ่มเติมครับทั้งทางฝั่งของ iPad รุ่นที่9ครับและ iPhone 13ที่กำลังจะวางขายในประเทศไทยในวันที่8ตุลาคมที่กำลังจะถึงนี้เราก็จะนำมารีวิวให้ทุกๆคนได้ชมเช่นกันนะครับผมต้องขอตัวลาไปก่อนครับขอบคุณสำหรับการติดตามในคลิปนี้สวัสดีครับ